ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ 2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3.การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ
แต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม